ด็อกเตอร์กอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตหนึ่งในกลุ่ม4กุมารโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าวิกฤตอาหารโลกข้าวจะยากหมากจะแพงยิ่งขึ้นภัยแล้งที่รุนแรงสุดในรอบ500ปีในยุโรปรวมถึงภัยแล้งในจีนและพื้นที่อื่นๆกำลังจะทำให้วิกฤตอาหารโลกลุกลามยิ่งขึ้นไปอีกระดับภาพของแม่น้ำที่แห้งขอดจนถึงพื้นสร้างเมืองสร้างเรือจม Spanish Stone Age Hunger Stone หรือหินของความหิวโหยที่คนเมื่อช่วงศตวรรษที่15สลักฝากข้อความไว้ที่หินใต้แม่น้ำว่า If you see me cry หรือถ้าคุณเห็นข้อความนี้จงร้องไห้เถอะรวมไปถึงพระพุทธรูปเก่าแก่ในจีนอายุ600ปีที่โผล่จากน้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นภาพจำที่กำลังออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นเหล่านี้แต่ข้างหลังภาพดังกล่าวคือสัญญาณอันตรายที่ชี้ว่าวิกฤตอาหารโลกจะแย่ขึ้นจากเดิม2ใน3ของยุโรปกำลังเผชิญภาวะภัยแล้งดังเห็นได้จากปัญหาที่ได้กระจายไปยังทุกพื้นที่โปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีและประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันออกต่างถูกกระทบการผลิตของข้าวโพดข้าวสาลีน้ำมันโอลีฟถั่วเหลืองเมล็ดดอกทานตะวันนอกจากนี้แม่น้ำที่แห้งยังกระทบต่อไปยังการขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นช่องทางขนส่งสำคัญของยุโรปที่จะไม่สามารถขนส่งสินค้าเกษตรได้ในช่วงนี้ทำให้ผลผลิตเกษตรที่ออกมาสู่โลกลดลงในพื้นที่อื่นๆของโลกก็จะประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกันสหรัฐตะวันตกก็กำลังเผชิญปัญหานี้อย่างรุนแรงทำให้ผลผลิตฝ้ายปีนี้ลดลง 40% จีนตะวันตกเฉียงใต้ที่แม่น้ำแยงซีที่ระดับน้ำลดลงและแห้งขอดในบางส่วนกระทบต่อการผลิตข้าวข้าวโพดนอกจากภาคการเกษตรแล้วยังกระทบการขนส่งทางน้ำและการผลิตกระแสไฟฟ้าบางมณฑลเช่นเสฉวนที่พึ่งพาไฟฟ้าจากเขื่อนต้องประหยัดการใช้ไฟฟ้าหยุดจ่ายในบางส่วนกระทบไปถึงการผลิตของโรงงานสำคัญหลายแห่งเช่น Toyota, Foxconn, Tesla ในส่วนของแอฟริกาความแห้งแล้งในพื้นที่ Greatest Horn of Africa ได้ส่งผลกระทบต่อเอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียทำให้คนหลายสิบล้านคนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหมายความว่าระดับของความแรงของวิกฤตอาหารโลกที่จะเพิ่มขึ้นซ้ำเติมปัญหาเดิมที่เกิดจากสงครามรัสเซียยูเครนที่กระทบสินค้าเกษตรบางอย่างเช่นข้าวสาลีปัญหาปุ๋ยแพงจากการแซงชั่นรัสเซียและเบลารุสที่ทำให้เกษตรกรทั่วโลกต้องประหยัดการใช้ปุ๋ยทำให้ผลผลิตออกมาน้อยในฤดูกาลนี้แล้วยังมาถูกผีซ้ำดำพลอยจากภัยแล้งทั้งหมดนี้จะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อในบางประเทศเช่นในยุโรปและประเทศต่างๆอาจจะอยู่ในระดับสูงไปอีกระยะจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นและจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลดและหยุดส่งก๊าซของรัสเซียยุคข้าวยากหมากแพงคนอดอยากกำลังมาเยือนโชคดีที่ไทยเราเป็นผู้ผลิตอาหารเราคงได้รับประโยชน์บางส่วนและผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับ